สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก็มารีวิวเจ้าธานอสเซินเจิ้นนะเป็นงานก๊อปนะครับงานก๊อปนะจับดูจากกล่องนี้ก็จะสังเกตง่ายๆว่าเป็นงานก๊อปแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบนะเป็นงานก๊อปของฟิกูอาร์ตนะครับนะบันไดก็ปิดไว้หน่อยมันเป็นงานก๊อปนะครับราคาก็แบงค์พันมีทอนนะหลายๆร้านก็ราคาแตกต่างกันไปก็ลองสืบค้นหากันดูนะครับมาเดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่าว่ารูปร่างมันเนี่ยมันเป็นยังไงนะเจ้าธานอสฟิกูอาร์ตตัวนี้นะครับเนี่ยกล่องก็บางๆยังเลยแล้วกันก็รูปร่างหน้าตาก็เป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะครับยืนท่าสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะแล้วก็มีมือมาให้2คู่มือที่เป็นในรูปแบบของถุงมือนะครับรวมทั้งที่กำอยู่ด้วยก็เป็น3ข้างพอดีแล้วก็มือเที่ยวไว้เล่นอีก3ข้างนะครับหัวให้มา3หัวข้างหลังมีเป็นอะไรเนี่ยขอดูก่อนทิ้งมันไปเลยเนื่องจากมันเป็นของจีนเราไม่ได้เก็บไว้อยู่แล้วนะฮะเก็บแค่ตัวฟิกเกอร์นี่ครับมันจะเป็นคู่มือครับก็บอกวิธีการถอดการจุดขยับอะไรพวกนี้นะก็ทิ้งเลยมาเดี๋ยวมาแกะกันดูเลยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงครับเอาพี่มันม่วงแกนั่งไว้อย่างนี้ก่อนดีกว่านะก็มาดูของแถมกันก่อนนะครับก็เริ่มที่มือข้างซ้ายกันก่อนเลยนะมือข้างซ้ายที่เป็นลักษณะของ Infinity Gauntlet นะครับก็สีผมคิดว่าก็โอเคนะครับนะแต่มันเงาไปนะน่าจะไปลงเคลียร์ด้านอีกนิดนะครับน่าจะสวยเลยส่วนอัญมณีก็โอเคนะสำหรับผมก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่พอใจก็ใช้เคลียร์ใสนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องคงไม่เหมาะเอาเป็นแบบขวดนะครับทานะเอามาทาเพื่อเพิ่มความเงาให้มันนะนี่นะครับถุงมือก็ทำมาได้โอเคนะความรู้สึกก็คืองานจีนทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับอ่ะวนไปต่อไปในส่วนของมือขวาเอามาก่อน2ข้างในมือข้างขวาก็เป็นสีม่วงนะครับรายละเอียดดีเทลก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นแย่นะครับเรื่องเงาเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปวัดเส้นด้วยกีวีก็โอเคขึ้นนะเนื่องจากสีมันมีโทนสว่างแล้วมีความเป็นพลาสติกอยู่สูงนะครับนี่มือขวาดีดนิ้ว นะโอเคก็เป็นรายละเอียดดีเทลก็เหมือนอีก2ข้างมาดูในส่วนของศีรษะที่แถมมานะครับน่าจะเป็นPVC กดดูแล้วมีความนุ่มยวบนะก็โอเคไปว่าใช้ไดเป่าเพื่อถ้าเกิดมันใส่กับจอยยากนะครับแต่เห็นหลายๆท่านรีวิวบอกว่าคอมันสั้นไปแต่ผมคิดว่าหน้าตามันทำได้ดีมากเลยนะหน้าตาดีมากเลยลงเท็กเจอร์อีกนิดหน่อยซึ่งของผมก็จะมีตำหนินี่เห็นไหมมีรอยคราบติดมาก็ไม่ได้ซีเรียสนะแล้วก็มีรอยตัดออกจากเกรดนะครับของจีนนะครับนะแบงค์พันมีทอนสีแดงด้วยหลายใบด้วยอ่ะมาดูเจ้าตัวพระเอกของเราผมโชคดีผมลองขยับแล้วผมได้ตัวที่ข้อต่อไม่หลวมนะครับคือแน่นมากคือแน่นนะไม่ถึงกับแน่นมากหรอกคือเราก็เช็คง่ายๆดูจากการตกของขานี่ขาขวามีตกนิดนึงนะดูจากการตกการอะไรแบบนี้นะแต่ก็มีหลายๆท่านบอกวิธีการตึงจอยไว้แล้วนะครับก็ลองไปดูนะของผมก็คงไม่สอนเรื่องการตึงจอยหรอกเพราะว่าเทคนิคมีบอกกันเยอะตัวหัวที่ติดมานะครับหัวนี่ก็มีรอยนะก็เดี๋ยวใช้ Stay Clean เช็ดก็น่าจะออกนะครับรายละเอียดหน้าตาผมชอบนะเวอร์ชันนี้มีความรู้สึกว่าเกินคุ้มราคาอยู่แล้วนะครับในงานจีนแล้วก็เรื่องของการลงสีก็จะมีเลอะเหมือนลงไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าใดนะครับส่วนเท็กเจอร์ต่างๆของเสื้อก็จะมีให้เห็นเลอะบ้างนะก็ตามลักษณะงานจีนอย่าว่าแต่งานจีนเลยงานแท้ก็มีเลอะนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากสำหรับใครที่มีต้นทุนที่ไม่อยากจะซื้อของแท้หรือว่ากำลังทรัพย์ไม่พอผมคิดว่างานจีนก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการเติมความฝันความสนุกให้เราได้นะครับก็อย่าไปดราม่ากันเลยนะเรื่องงานจีนงานแท้นะถามว่าผมส่งเสริมไหมผมก็ไม่ได้ส่งเสริมนะแต่ถ้าเกิดจะเอามาเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับนั่นอ้างไปนั่นมากรณีศึกษาก็ดีนะตรงนี้ก็เป็นเหมือนยาง PVC นะลำตัวน่าจะเป็น ABS กดดูไม่มีจุดอ่อนยุบนะครับนะ
ันนี้ก็เป็นคร่าวๆของทานอสรายละเอียดก็ถือว่าเออน่าเอามาอยู่นะนี่เลอะแล้วเห็นไหมนี่นะก็มันก็จะมีความเสี่ยงอย่างนี้แต่บางรายเนี่ยเขาจุดขยับคือง่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับของมันบ้างว่าเป็นยังไงนะทางหลังมันจะลกๆหน่อยนะครับของเยอะช่วงนี้จุดขยับก็คือหัวก็สามารถปิดได้นะครับแต่มันจะติดปลูกเสื้อเพราะว่าคอมันสั้นแต่หลายท่านก็บอกว่าคอมันสั้นนะแต่ลองดึงออกอุ้ยนี่ดึงหัวมันออกให้เป็นหน้าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดหัวมันใส่ยากก็ใช้ไดเป่านะครับเนื่องจากจอยตรงหัวเนี่ยเนื่องจากตัวหัวมันเป็น PVC นะครับมันพูดง่ายคือยางนะครับอ่ะมาดูจุดขยับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นจอยขึ้นลงดูที่บ่าเสื้อตรงนี้ก่อนนะตรงนี้จะขึ้นลงได้เป็นลักษณะมันแกนหมุนนะครับอย่าไปหมุนมากนะงานจีนอ่ะไม่งั้นได้แขนตกเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะหมุนได้360องศานะครับแล้วก็เป็น2สเต็ปข้อพับนะมาถึงข้อมือก็เป็นจอยก็สามารถเปลี่ยนได้เราไม่ชอบมือกำก็ถอดออกนี่ประมาณนี้เป็นมือแบร์แบบนี้ได้นะครับนะส่วนมือเนี่ยข้างนี้ก็จะเป็น Infinity Gauntlet นะสีผมคิดว่าเขาก็สีสวยแต่มันสว่างไปก็ไปได้ปัดแล้วก็ทำให้มันด้านๆหน่อยก็ดีนะตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ถอดออกของจีนถอดเข้าออกบ่อยไม่ดีครับบอกเลยมีสิทธิ์พังได้นี่ก็ประมาณนี้ให้อารมณ์หน้าไม่โกรธมากนะไอ้หน้านี้คือเป็นหน้าน่าจะตอนโดนทอสับกลางอกนะไม่แน่นะประมาณนี้เห็นไหมหลุดแล้วหลุดแล้วนะครับก็ของจีนก็ต้องเข้าใจนะแต่มันหลวมอย่างนี้ก็คือเรามีวิธีซ่อมแก้ได้โฟกัสโฟกัสโฟกัสมาดูช่วงหน้าอกก็จะขยับเป็นลักษณะจอยยึดถ้าเป็นงานฟิกเกอร์อาร์ตทั่วไปก็หมุนได้เอียงได้เพื่อสร้างอารมณ์นะครับแล้วก็ส่วนกางเกงก็จะเป็นเหมือน PVC ช่วงที่เป็นชายเสื้อด้านหลังนะครับขาก็สามารถขึ้นมาได้ประมาณนี้แค่นี้นิดเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวจอยที่เป็น2แกนเข้ามาสามารถหมุนได้นะนี่หลุดละนะขยับนิดเดียวก็หลุดนะครับเพราะว่างานจอยจีนเนี่ยมันจะหลวมนะแต่ของผมได้มาก็ถือว่าแน่นพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงขาคืองานพวกเนี้ยพูดง่ายๆเด็กเล่นเนี่ยหลุดระเนระนาดต้องผู้ใหญ่เล่นก็คือเล่นแล้วก็มาวางจัดท่าหรือว่าสต็อปโมชั่นอะไรนิดๆหน่อยๆล้มไปละพี่ทานอสก็เหมาะสำหรับแอคชั่นนะครับทั่วไปคือมันก็พอตึงแรงไม่อ่อนมากแต่ถ้าเล่นเป็นนานๆนะยอมรับเลยว่างานจีนทุกงานอ่อนแรงแน่นอนนะครับนะตั้งก็ตั้งง่ายอยู่นะแต่ผมฉากผมมันไม่บาลานซ์นี่เป็นคร่าวๆของทานอสจีนฟิกเกอร์อาร์ตนะครับราคาแบงค์พันมีทอนนะหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านใน Facebook นะครับของผมก็จำถ้าจำไม่ได้เหมือนกันว่าซื้อมาร้านไหนนะก็เห็นในกลุ่มเขาขายก็เลยไป CF นะครับก็ลองไปหาดูว่าเป็นทางเลือกนะถือว่าเป็นฟิกเกอร์ทางเลือกสำหรับคนที่ชอบทานอสแล้วก็ในราคาที่สบายกระเป๋าประหยัดตังนะลองหาดูนะครับตัวนี้ก็ไม่อยากให้คะแนนนะก็มันมีความหลวมอยู่นะครับเพราะว่าจอยอะไรมันก็ยังมีปัญหาอยู่ตามสภาพงานจีนถ้าเกิดใครเคยเล่นปกติอยู่แล้วก็จะเข้าใจแล้วก็มีวิธีการดูแลรักษานะครับนะวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆกับเจ้าทานอสนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับรายการซิกเก้งทออย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เรามีทั้งรถเหล็กหุ่นยนต์ทำฉากไดโอรามาตามติดชีวิต BNK ตามติดชีวิตโอตะคือคอนเทนต์หลากหลายนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิกเก้งทอยด้วยนะครับ